บริษัทด้านพลังงานในประเทศฟินแลนด์ประกาศโครงการก่อสร้างโรงเก็บพลังงานความร้อนใต้ดินขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีชื่อว่าวารันโตสามารถกักเก็บพลังงานความร้อนได้ถึง90กิกะวัตต์ชั่วโมง2นักเรียนชาวไต้หวันจับมือกันพัฒนาแอปพลิเคชันติดตามความรุนแรงของแผ่นดินไหวและมีผู้ใช้งานมากขึ้นหลังจากที่ไต้หวันต้องเผชิญกับสถานการณ์แผ่นดินไหวมากกว่า 1,300 ครั้งเทอร์โมเน็กแผ่นทำความเย็นจากก้อนน้ำแข็งสำหรับสวมใส่บริเวณลำคอโดยบริษัทเคลมนะคะว่าเมื่อน้ำแข็งด้านในละลายยังไม่ทำให้เกิดหยดน้ำเกาะที่อุปกรณ์แล้วก็ไหลลงมาเปียกเสื้อของผู้สวมใส่ได้อีกด้วยนับวันโลกของเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่แปรปรวนลมพายุที่รุนแรงภัยธรรมชาติต่างๆและเผชิญกับอุณหภูมิที่ร้อนจัดหรือเย็นจัดมากขึ้นส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนหรือว่าโลกเดือดที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะคะจึงได้มีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในส่วนนี้มากขึ้นอย่างเช่นตัวอย่างที่เรานำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะบริษัทด้านพลังงานในประเทศฟินแลนด์ประกาศโครงการก่อสร้างโรงเก็บพลังงานความร้อนใต้ดินขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีชื่อว่าวารันโตพัฒนาโดยบริษัทวานตาลเอเนอร์จีซึ่งจะเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานความร้อนตามฤดูกาลไว้ในอุโมงค์ใต้ดินซึ่งสามารถสูบนำไปใช้ทำความร้อนในอาคารและบ้านเรือนต่างๆได้โดยจะมีการสร้างห้องกักเก็บลักษณะเป็นอุโมงค์หรือถ้ำ3แห่งแต่ละแห่งมีความยาว300เมตรสูง40เมตรและกว้าง20เมตรโดยอยู่ลึกลงไปต่ำกว่าระดับพื้นดิน100ถึง140เมตรและมีปริมาตรอยู่ที่ 1.1 ล้านลูกบาทเมตรซึ่งภายในจะถูกเติมด้วยน้ำที่มีอุณหภูมิสูงถึง140องศาเซลเซียสซึ่งบริษัทระบุนะคะว่าตัวโรงเก็บความร้อนสามารถกักเก็บพลังงานความร้อนได้ถึง90กิกะวัตต์ชั่วโมงในความจุเต็มพิกัดโดยเทียบเท่ากับแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้า1ล้าน3แสนก้อนซึ่งเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของบ้านเรือนในเมืองขนาดกลางได้ตลอดทั้งปีซึ่งสำหรับโรงกักเก็บพลังงานความร้อนวารันโตนี้จะเริ่มการก่อสร้างในเมืองวานตาซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ4ของฟินแลนด์แล้วก็คาดว่าจะเริ่มการใช้งานได้ตั้งแต่ปี2028ซึ่งเป็นการคาดการณ์นะคะว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นแหล่งเก็บพลังงานความร้อนใต้ดินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีการประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอยู่ที่200ล้านยูโรหรือประมาณ 7,800 ล้านบาทค่ะสองนักเรียนชาวไต้หวันจับมือกันพัฒนาแอปพลิเคชันติดตามความรุนแรงของแผ่นดินไหวและมีผู้ใช้งานมากขึ้นหลังจากที่ไต้หวันต้องเผชิญกับสถานการณ์แผ่นดินไหวมากกว่า 1,300 ครั้งโดยเมื่อปี2022หลินรุยและกัวเฉินหยูสองนักเรียนชาวไต้หวันได้เปิดตัวแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือที่มีชื่อว่า Disaster Prevention Information Platform หรือ DPIP ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลการป้องกันภัยพิบัติและมียอดผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้นอยู่ที่ประมาณ 370,000 รายจาก 3,000 รายซึ่งตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนี้ได้รับอิทธิพลมาจากการที่ไต้หวันได้เผชิญกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 7.2 เมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็ยังมี aftershock ที่เกิดขึ้นมากกว่า200ครั้งในช่วง24ชั่วโมงนับตั้งแต่วันที่22เมษายนตามการรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สและถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้รัฐบาลจะมีระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติซึ่งส่งในรูปแบบของข้อความพร้อมกับเสียงเตือนซึ่งจะดังขึ้นไม่กี่วินาทีก่อนที่แผ่นดินไหวจะเริ่มขึ้นแต่ก็ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ระบบดังกล่าวควบคู่ไปกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของประชาชนในการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้จึงทำให้บรรดาแอปพลิเคชันแจ้งเตือนแผ่นดินไหวที่พัฒนาโดยเอกชนได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นตามไปด้วยซึ่งแอปพลิเคชันที่นักเรียนชาวไต้หวันพัฒนาขึ้นนี้นอกเหนือจากการใช้ข้อมูลที่รัฐบาลมอบให้เพื่อกระจายข้อมูลไปยังผู้ใช้งานแล้วทางผู้พัฒนายังกล่าวว่าแอปของพวกเขาสามารถติดตามคลื่นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจากเซ็นเซอร์แผ่นดินไหวมากกว่า130ตัวที่ทีมงานติดตั้งทั่วเกาะเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้งานล่วงหน้าประมาณ30วินาทีซึ่งพวกเขาก็หวังนะคะว่าผลงานนี้จะช่วยให้ประชาชนสามารถเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ดียิ่งขึ้นส
ช่วงที่อากาศร้อนๆจะดีแค่ไหนถ้าเรามีเครื่องทำความเย็นแบบส่วนตัวและนี่ก็คือนวัตกรรมเครื่องทำความเย็นที่มีชื่อว่าเทอร์โมเน็กเป็นแผ่นทำความเย็นจากก้อนน้ำแข็งสำหรับสวมใส่บริเวณลำคอโดยบริษัทเคลมนะคะว่าเมื่อน้ำแข็งด้านในละลายยังไม่ทำให้เกิดหยดน้ำเกาะที่อุปกรณ์แล้วก็ไหลลงมาเปียกเสื้อของผู้สวมใส่ได้อีกด้วยโดยตัวอุปกรณ์ชั้นนอกจะทำจากวัสดุตาข่ายระบายอากาศที่ช่วยให้อากาศไหลเวียนได้สูงในขณะที่อุปกรณ์ชั้นในจะทำจากวัสดุเปลี่ยนสถานะหรือว่า PCMซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถดูดซับและปลดปล่อยพลังงานความร้อนและเปลี่ยนสถานะสารจากของแข็งเป็นของเหลวและของเหลวเป็นของแข็งได้จากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปตัวอุปกรณ์พัฒนาจากวัสดุประเภทฟิล์มยูรีเทน TPU เกรดทางการแพทย์ซึ่งช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีโอกาสเกิดหยดน้ำได้เกือบเป็นศูนย์ดังนั้นแม้น้ำแข็งในอุปกรณ์จะละลายแต่ก็มั่นใจได้ค่ะว่าจะไม่มีหยดน้ำไหลมาโดนเสื้อผ้าของเราแน่นอนโดยสามารถนำอุปกรณ์นี้ไปใช้งานได้ง่ายๆแค่นำไปไว้ในช่องแช่แข็งของตู้เย็นทิ้งไว้ประมาณ 10-50 นาทีเพื่อให้แผ่นทำความเย็นในอุปกรณ์แข็งตัวจากนั้นจึงนำไปสวมกับแผ่นดามแล้วก็ใส่ไว้บริเวณลำคอช่วยคลายร้อนให้กับร่างกายสำหรับอุปกรณ์นี้สามารถรักษาอุณหภูมิได้ที่ระดับ 14-20 องศาเซลเซียสและสามารถรักษาความเย็นขณะใช้งานในอาคารได้ถึง2ชั่วโมงส่วนการใช้งานกลางแจ้งในบริเวณที่มีอุณหภูมิไม่เกิน30องศาเซลเซียสตัวอุปกรณ์จะอยู่ได้ที่ประมาณ70นาทีค่ะสำหรับอุปกรณ์ชิ้นนี้ปัจจุบัน D-Curve บริษัทผู้พัฒนาได้มีการวางจำหน่ายแล้วผ่านทางหน้าเว็บไซต์ในราคาเริ่มต้นที่139ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 5,000 บาทค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็ถือเป็นตัวอย่างของนวัตกรรมที่จะมาช่วยให้มนุษย์เราสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศภัยพิบัติต่างๆและช่วยลดการสูญเสียให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ